ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเมคอัพจีเซ่จะชอบพบกับพ่อเป็นประจำเลยเนาะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่ง5 5โมงครึ่งทางซองลาว PS TV หรือว่าทางซองตำรวจก็พ่อนั่นเองซึ่งมาในมื้อนี้เนาะพ่อจะมาลงเมคอัพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นึงก็ชื่อว่าเพิ่นมีหุ่มหางหน้าตาดีพอสมควรเนาะพอบอกง่ายๆก็คือมื้อนี้นี่เพิ่นจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีแบบงานกินดองเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าเพิ่นแบบบ่มั่นใจใบหน้าของเพิ่นว่าเบิ่งแล้วแบบคือคนมีอายุนิดนึงบ่เนี่ยประมาณนี้เนาะเลยอยากเฮ็ดให้มันคือเด็กน้อยลงน้อยนึงไปเพิ่นคือคนหนุ่มวัยรุ่นว่าซะแล้วมาหาพวกเฮาก็หับห้องเลยว่าจัดให้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมีน้องสาวผู้นึงเนาะที่จะมาช่วยลงเมคอัพของพวกเฮาในมื้อนี้เพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าง่ายๆก็มาฝึกงานเนาะพวกเฮาก็รับเอาไว้เพื่อจะมาเป็นผู้ช่วยจะลงเมคอัพในมื้อนี้และมื้อนี้เนาะพวกเฮาจะมาเน้นเกี่ยวกับครีมห้องพื้นซึ่งว่าครีมห้องพื้นของเฮาก็มีหลายสีพอสมควรกันเลยเนาะท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นสีดำสีเหลืองสีออกสีเขียวสีแดงสีฟ้าต่างๆมีหลายสีเว้าสำนี้ก็พอแล้วเนาะเจ้าเป็นว่าเฮามาเริ่มลงแอปกันเลยเนาะเจ้านี่ก็คือการที่พวกเขาได้ลงเมคอัพอยู่ในใบหน้าของเพิ่นเนาะเพื่อจะไปงานถ่ายพรีเวดดิ้งเนาะมือกอเมียก็มีหมดแล้วมันบ่จะเศร้าแต่งหน้าแล้วบ่คันแต่งบ่แล้วให้ค่อยแต่งแม่นแล้วมาจ้างเขาไปแต่งในเนาะกับการลงเมคอัพนี่น่ะแต่งออกมาแล้วชื่อว่าเด็กหลงลายก็พ่อจะแต่งให้ฟรีๆบ่คิดเงินเนาะแม่นพ่อเจ้าแม่นแล้วก็ชื่อว่ามื้อนี้ก็มีน้องสาวของพวกเขาเนาะสําหรับท่านใดเนาะที่จะต้องการให้พวกเขาลงเมคอัพให้สามารถติดต่อมาทางรายการของพวกเฮาได้เด้อในเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยเจ้าและมื้อนี้เนาะก็ถือว่าการลงเมคอัพของพวกเฮาก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงไปแล้วสําหรับมื้อนี้เนาะพวกเฮาพร้อมกับทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับมื้อนี้สบายดี